โมเดิร์นไนน์ทีวีร่วมกับเซนเอนเตอร์เทนเมนต์เสนอนักคิดตะลุยอาเซียนอาเซียนทูเกเตอร์เข้าสู่รายการนักคิดตะลุยอาเซียนอาเซียนทูเกเตอร์บอกว่าเทปที่มันผ่านมาเนี่ยผมเคยมีโอกาสได้เล่นมุกครับได้เล่นมุกใช่ครับแล้วมุกผมเนี่ยมุกแป๊กตลอดเลยหากน้องๆจำมุกแป๊กของพี่รอนไม่ได้เราย้อนไปชมพร้อมๆกันเลยครับคำถามผมนะครับพี่บอลผมถามว่าปูอะไรมีสี่ขาครับผมปูเสือแล้วนอนกันปูเสือแล้วนอนตัวมีกี่ขามี2ขาครับเฮ้ยพูดถึงตัวมี2ขาได้ไงพูดถึงตัวมี2ขาสิครับทำไมอ่ะก็พูดก็มี2ขาอยู่แล้วครับเฮ้ยร้อนร้อนร้อนพูดถึงตัวมีกี่ขามี2ขาครับมี2ขาได้ไงก็ขาไปขากลับไหมครับบอกว่า7วันที่ผ่านมาเนี่ยคือไปนั่งซ้อมมุกเพื่อจะเอามาเล่นในวันนี้ถูกต้องวันนี้เนี่ยเราเชิญปรมาจารย์ด้านตลกที่ถือว่าเป็นอันดับต้นๆของน่านฟ้าเมืองไทยครับเขาจะมาสอนเรื่องมุกตลกให้พวกเราใช่ไหมคะเขาจะมาสอนมาเล่าแล้วก็มาเป็นดาราคิวของเราด้วยพร้อมไหมพร้อมครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วพบกันเลยดีกว่าครับกับ3ดาราคิวของเราครับพี่โน้ตเชิญยิ้มพี่เจเดชเชิญยิ้มและพี่ถั่วแลเชิญยิ้มครับทักวันนี่เมื่อกี้ดูคุณ3คนเล่นตลกกันเนี่ยครับผมเป็นไงครับก่อนอื่นคุณเกรงใจนายกสมาคมตลกเขาบ้างเนี่ยเนี่ยเป็นนายกเวลาเห็นผู้หญิงนุ่งสั้นมันกราบอย่างนี้ต้องเป็นนายกได้ไงถั่วแลเอาเฮ้ยสวัสดีพี่สวัสดีครับอยากประทานโทษใครทำรถโดดช่วงคว่ำแถวนี้ใช่เหรอโอ้โหนี่ใช่แล้วพี่โน้ตอย่าใส่ร้ายถั่วแล้วนะปากไม่เหม็นหรอกเออแปรงฟันทุกปีทุกวันทุกวันวันพระเนี่ยตลกก็ต้องเล่นอย่างนี้เดี๋ยวตลกมันต้องมีอุปกรณ์การเล่นไม่ใช่เหรอพี่เวลาเล่นผิดเขาทำโทษกันจริงๆมันพัฒนามาจากไอถาดมาโน่นมานี่ไม่ต้องไม่ต้องเขามีไม่ต้องทีแรกเอาให้น้องแพรครับเดี๋ยวเอาอยู่ไหนอ่ะนี่ครับโอ้ยตีนายกคือเขาบอกว่าแต่ก่อนมันมีถาดครับเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาแล้วคือถาดมันจะเจ็บไตเนี่ยมันจะไม่เจ็บจะเลยลองตีทีแรกดูจะรีบเก่งไปไหนแล้วแกเนื้อมันสูงอ่ะไม่เจ็บหรอกพี่ตรงกลางมันมีรูมันจะดังเฉยๆมาทั่วแล้วลมมันจะออกตรงนี้ไม่เจ็บดูเป็นไงไม่เจ็บเพราะว่ามันเป็นข้อแอต้องบอกเขาว่าไม่เจ็บครับ the four the five ตลกบ้าอะไรหน้ามันแพ้ป่วยเนี่ยตลกก็เล่นก็อําสังขารกันไปอําไปเรื่อยๆเลยไปเรื่อยๆขับรถมาเจอนู่นเจอนี่ก็พูดได้เลยเปื่อยเอามาเล่ากันไปเหมือนอย่างผมเนี่ยเมื่อกี้มาเกือบไม่ได้มาที่นี่ทำไมครับรถติดก็ปวดชิงช่องแล้วก็มีคอมฟอร์ตร้อยแล้วฉี่ใส่คอมฟอร์ตร้อยโดนตำรวจจับได้ยังไงในรถเก๋งเนี่ยนะรถมอเตอร์ไซค์แค่เปิดรายการมาก็เรียกว่าได้หากันกระจายไม่อยากจะโม้นะครับวันนี้แค่น้ำจิ้มของจริงสนุกกว่านี้เยอะติดตามกันยาวๆช่วงหน้านะครับ